สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท่านสวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงกรานต์ขอให้พี่น้องประชาชนไทยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมนายจริงใจมงคลธรรมหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ขอให้พี่น้องชาวไทยจงประสบแต่ความสุขความโชคดีตลอดปีใหม่ไทยทีมงานของบางเกษมสี่เกอร์นะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมหัวหน้ากับคุณนายนะครับหัวหน้าพรรคความหวังใหม่นะครับวันนี้ก็มีทีมงานนะครับมากันเยอะแยะนะครับ